และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกรณีไฟไหม้หอพักนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับสั่งการให้เร่งสร้างกระบวนการรับรู้ตรวจสอบมาตรฐานทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเดินทางไปที่ศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอเวียงป่าเป้ามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยรายละ 15,000 บาทและเงินค่าเสียสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนกรณีเสียชีวิตคนละ 100,000 บาทและกรมธรรม์ความรับผิดชอบของสถานศึกษาอีกคนละ 100,000 บาทขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยพร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้และกำหนดแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมอุปกรณ์โดยต้องเร่งดำเนินการทั่วประเทศนะวันนี้ผมก็ได้สั่งการไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปที่เกี่ยวเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัยต้องเร่งดำเนินการทั้งประเทศนะครับอีกเรื่องคือผมก็นึกต่อไปถึงเรื่องอุบัติภัยหรือว่าภัยอุบัติภัยนะบนตึกสูงอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีปัญหาเรื่องการดับเพลิงการช่วยคนผมก็ได้ให้ฝ่ายความมั่นคงเขาไปวางแผนแล้วนะกับทางทหารกับเฮลิคอปเตอร์ต่างๆที่จอดท่อต่างๆผมเคยทำสมัยเป็นผบ.ไปทีแล้วนะเงินตอนนี้ก็ต้องมาทบทวนใหม่ทั้งหมดร่วมกับปภ.ของมหาดไทยนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขในการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมวางมาตรการป้องกันอัคคีภัยเน้นการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารช่องทางหนีไฟการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและวางมาตรการควบคุมเพลิงไหม้โดยให้บังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก 2558 อย่างจริงจังรวมทั้งฝึกสอนการหนีไฟและการใช้อุปกรณ์หนีไฟด้วย